ดูกระจุนทะทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประกอบด้วยการกล่าวปรารภอัตตาบ้างการกล่าวปรารภโลกบ้างย่อมเกิดขึ้นในโลกก็ทิฏฐิเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดและท่องเที่ยวอยู่ในอารมณ์ใดเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นมิใช่ของเราเรามิใช่นั่นนั่นมิใช่ตัวตนของเราดังนี้กาลทิฏฐิเหล่านั้นการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้